วัสดีครับรวม4สิ่งที่จะทำให้ตัว iPhone 16 Pro น่าซื้อกว่า iPhone 16ตัวธรรมดาแม้ยังไม่เปิดตัวApple ประกาศจัดงาน Apple Event It's Glow Time ครับจัดขึ้นวันที่9กันยายนปี2024และณวันที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ครับ iPhone 16ยังไม่เปิดตัวแต่เมื่อดูรวบรวมจากข้อมูลข่าวลือแล้วครับก็มี4สิ่งน่าสนใจที่จะทำให้ตัว iPhone 16ตัว Pro ครับน่าซื้อกว่า iPhone 16ตัวธรรมดามีอะไรบ้างไปชมข้อมูลกันได้เลยครับ iPhone 16 Pro จอใหญ่กว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ครับมีข่าวลือว่าจะขยับหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นครับโดย iPhone 16 Pro มีข่าวลือว่าจะใช้หน้าจอ 6.3 นิ้วและ iPhone 16 Pro Max มีข่าวลือว่าจะใช้หน้าจอ 6.9 นิ้วซึ่งใหญ่กว่า iPhone 16ตัวธรรมดาครับที่ลือว่าจะใช้หน้าจอเท่ากับตัว iPhone 15และ iPhone 15 Plus ก็คือ iPhone 16ใช้หน้าจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 16 Plus ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้วหาก iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ใช้หน้าจอ 6.3 นิ้วและ 6.9 นิ้วครับก็จะกลายเป็น iPhone หน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาใน iPhoneและจะเป็นการอัปเกรดขนาดหน้าจอครับให้มีความแตกต่างระหว่างตัวธรรมดากับตัวโปรเป็นครั้งแรกนับแต่ iPhone 13และนอกจาก iPhone 16 Pro จะหน้าจอใหญ่กว่าแล้วครับ iPhone 16 Pro หรือ iPhone รุ่น Pro มักจะมาพร้อมกับหน้าจอโปรโมชั่น Refresh Rate 120Hz ซึ่งเป็นสเปคที่ iPhone ตัวธรรมดาไม่มีกรอบไทเทเนียม iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ครับเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมกรอบวัสดุตัวเครื่องไทเทเนียมเปลี่ยนจากสแตนเลสครับที่ใช้ในตัว iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max โดย iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ปีนี้ครับมีรายงานว่าจะใช้กรอบวัสดุไทเทเนียมเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบการลงสีใหม่ที่ทำให้กรอบตัวไทเทเนียมครับมีความมันวาวขึ้นเป็นรอยนิ้วมือและรอยขีดข่วนยากขึ้นส่วน iPhone 16และ iPhone 16 Plus หรือว่ากรอบตัวเครื่องก็จะยังใช้เป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมครับกล้องหลังอัปเกรดใหม่ถึงแม้ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ครับมีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการวางกล้องหลังใหม่ให้เป็นแบบ2ตัวแนวตั้งเพื่อรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Special แต่ตัวกล้องครับก็ยังมี2เลนเหมือนเดิมก็คือกล้องวายและอัลตร้าวาย iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ครับมีจำนวนกล้องที่มากกว่าแน่นอนครับโดยมีกล้องหลัง3ตัวได้แก่กล้องวายอัลตร้าวายและเทเลโฟโต้โดยจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับที่ข่าวลือรายงานก็คือกล้องอัลตร้าวายจะอัปเกรดใหม่มาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซลช่วยให้ถ่ายภาพ 0.5 เท่าได้ละเอียดขึ้นครับคมชัดขึ้นถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีและกล้องอัลตร้าวายสามารถถ่ายภาพโปรรอ48ล้านพิกเซลได้ด้วยในขณะที่ iPhone 16ตัวธรรมดากล้องอัลตร้าวายยังใช้ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่าเดิมนอกจากนั้นครับกล้องเทเลโฟโต้ของ iPhone 16 Pro จอ 6.3 นิ้วก็ลือว่าจะอัปเกรดเช่นกันครับมีการนำเตราพิกเซลมาใช้ช่วยให้ iPhone 16 Pro รองรับการซูมภาพแบบออปติคอลได้5เท่าซึ่งในปีที่แล้วครับ iPhone 15 Pro ทำไม่ได้ทำได้เฉพาะ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นโดยปีที่แล้วครับ iPhone 15 Pro เนี่ยซูมออปติคอลได้แค่3เท่าส่วน iPhone 15 Pro Max ซูมออปติคอลได้5เท่าดังนั้นในปี2024นี้ครับก็อาจจะซูมออปติคอลได้5เท่าเท่ากันส่วน iPhone 16 Pro Max เนี่ยอาจมีการอัปเกรดสเปคให้ซูมออปติคอลได้มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับชิปแรงกว่า iPhone 16 Series ครับหรือว่าจะมาพร้อมชิป A18 Series โดย iPhone 16และ iPhone 16 Plus ใช้ชิป A18 ส่วน iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ครับคาดว่าจะมาพร้อมชิป A18 Proโดยชิป A18 Pro ครับแน่นอนว่าสเปคจะทรงพลังกว่าชิป A18 ซึ่งคาดว่าชิป A18 Pro จะมาพร้อม GPU 6 คอร์ครับมากกว่าชิป A18 ที่จะมาพร้อม GPU 5 คอร์นอกจากนั้นครับรายงานเผยว่าชิป A18 Pro เนี่ยจะปรับปรุงและอัปเกรด Neural Engine ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพื่อให้รองรับการประมวลผล AI หรือ Apple Intelligence ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสรุปแล้วครับ iPhone 16และ iPhone 16 Pro ครับคาดว่าจุดแตกต่างกันอาจมีไม่มากเพราะข่าวลือเผยว่า iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นครับจะมาพร้อมปุ่มด้านข้างตัวเครื่องที่เหมือนกันได้แก่ปุ่มแอคชั่นและปุ่มแคปเจอร์โดยความแตกต่างด้านวัสดุตัวเครื่องหน้าจอชิปและกล้องก็อาจยังเป็นจุดสำคัญครับที่ทำให้ iPhone 16และ iPhone 16 Pro มีความแตกต่างกัน Apple ประกาศจัดงาน Apple Event It's Glow Time ครับวันที่9กันยายนปี2024นี้และคาดว่า iPhone 16จะเปิดตัวในงานดังกล่าวส่วนจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันในวันงานได้เลยครับก่อนจากกันไปครับ iMod Official ของเรากำลังก้าวสู่ 600,000 Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับผมเต้น iMod ขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ